สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับเรื่องของการวางแผนสู้ศึกเลือกตั้งของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าไตรรงประกาศความพร้อมรวมไทยสร้างชาติสู้ศึกเลือกตั้งปรับแผนบิ๊กตู่ลงพื้นที่ที่ขึ้นเนื้อหาใจความว่าอย่างนี้นะครับไตรรงสุวรรณกิรีในฐานะแกนนําพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับไตรรงได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่าทางพรรคเนี่ยได้มอบมาให้ผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสสของพรรคดังนั้นในการประชุมของทุกภาคเนี่ยผมก็จะเข้าร่วมประชุมแล้วก็พบว่ามีผู้สมัครล้นทุกจังหวัดนะครับก็คงจะเหมือนกันทุกพักนั่นแหละครับจึงต้องมีการพิจารณาว่าทําอย่างไรถึงจะรักษาน้ําใจคนที่ไม่ได้รับเลือกให้ลงสมัครด้วยนะครับผู้สมัครของพรรคเนี่ยมีความพร้อมมาก ในววันที่25มีนาคมนี้พักรวมไทยสร้างชาติเราจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง400เขตทั่วประเทศทําให้ดูว่าเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนนะครับเช่นเดียวกับผู้สมัครปฏิริษของพักก็มีล้นแต่จะเลือกให้เหลือ1น100คนซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการจัดลำดับกันส่วนนโยบายของพักเนี่ยจะมีการสรุปกันครั้งสุดท้ายก็วันพระราสบดีนี้แหละครับแล้วก็จะประกาศให้ประชาชนได้รู้ ว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบไหนทีมเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครบ้างจะมาเป็นทีมเศรษฐกิจเพราะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยล้วนเป็นคนเก่งและมีความรู้ความสามารถด้วยกันทั้งสิ้นแหละครับผมได้เสนอคณะกรรมาการบริหารพรรคไปว่าส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยมีความจําเป็นนะครับจําเป็นจะต้องลงพื้นที่ครับไปปลาศัยช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงและผมก็เสนอกับที่ประชุม ขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือตัดปัญหาให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาราชการบ้างการหาเสียงจะได้ทําได้อย่างเต็มตัวนะครับโดยไม่จะเป็นต้องลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดาก็ลาได้ครับงานที่เป็นราชการเนี่ยสามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่แทนก็ได้นะครับเพราะใากลา้เลือกตั้งแล้วครับต้องหาเสียงสู้กับพรรคการเมืองอื่นเขาด้วยเพราะนายก ไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยได้คะแนนเสียงที่นั่นแหละครับดังนั้นต้องปรากฏตัวบ่อยๆไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนภาคใต้เนี่ยหลังจากนี้ไปผมก็จะพยายามพาลุงตู่ไปประสยัยไปพบปะก,กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากด้วยเช่นกันส่วนเรื่องความหวังในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตัวผู้สมัครของเราหลายจังหวัดเป็นเกรด A นะครับเราชนะแน่นอนส่วนเกรด B เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกับพรรคการเมืองอื่นกันแล้วครับส่วนเกรด C ก็ต้องลงสมัครเพื่อเอาคะแนนปารติลิสก็คงจะเป็นรูปแบบนี้ทุกพักนั่นแหละครับคือมีทั้งเกรด AB แล้วก็ C ผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมไม่อยากโมเหมือนบางพักที่บอกว่าจะแลนสไลด์จะได้สอสอส0บ้าง300บ้างก็ว่ากันไปเถอะครับผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่อยากพูดมม่วม่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าพักไหนจะได้สอสอเท่าไหร่มันต้องว่ากันหลังเลือกตั้งนั่นแหละครับแต่ในส่วนของภาคใต้คงต้องแบ่งกันไปซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดอีกเหมือนกันว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะแลนสไลด์ใในภาคต้ ผมไม่พูดหรอกครับเพราะเกงใจพรรคเก่าเขาก็ต้องมีดีของเขาอะนะครับได้รับเลือกมาบ้างเราก็มีดีของเราเราก็ได้รับเลือกเข้ามาพักอื่นๆก็มีบ้างแบ่งๆกันไปเรามาทํางานร่วมกันในสภาดีกว่าทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอย่าเป็นศัตรูในการหาเสียงกันเลยนะครับ